วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะแสดงวิธีการทำสเต็กหมูนะครับหรือว่าพอกช็อปนะครับเสิร์ฟกับกะหล่ำดาวนะครับแล้วก็วอลดอฟสลัดเป็นสลัดแอปเปิลนะครับก็จะมีกลิ่นหอมของโรสแมรี่ด้วยเราจะหมักในตัวหมูเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยอ้อก่อนอื่นดูส่วนผสมกันครับโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับเรามีหมูในส่วนติดกระดูกนะครับหรือว่าพอกช็อปอันนี้ตัดแต่งมาเล็กน้อยแล้วนะครับผมมีกะหล่ำดาวอันนี้เราจะเป็นเครื่องเคียงนะครับเอามาผัดกับเนยนะครับกะหล่ำดาวบางคนก็จะเรียกว่าบรัสเซลส์สปราวต์นะครับก็ต่อไปเป็นโรสแมรี่อันนี้เป็นโรสแมรี่สดเลยนะครับเราเดี๋ยวเราจะเอามาหมักในตัวพอกช็อปกันมีพริกไทยมาเป็นเม็ดอันนี้เป็นพริกไทยขาวนะครับเนยนิดหน่อยนะครับเกลือน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็อันนี้วอลดอฟสลัดทำเสร็จมาเรียบร้อยแล้วเอามาเสิร์ฟคู่กับจานหลักของเรานะครับวิธีทำเข้าไปเช็คดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับโอเคมาเตรียมตัวกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องหมักหมูกันเลยแล้วกันผมฉีกโรสแมรี่ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะช็อปมันเลยสับมันให้ละเอียดเลยครับคุณผู้ชมโรสแมรี่นี่ก็เป็นสมุนไพรของทางฝรั่งที่กลิ่นหอมมากนะฮะแล้วได้กลิ่นนี้ทีไรมันมีความรู้สึกอาหารมันจะออกไปทางอิตาเลียนหน่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นพืชสมุนไพรที่อิตาลีเขาใช้กันค่อนข้างแพร่หลายเลยโอเคสับก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับให้มันมีความหยาบอยู่บ้างนะฮะโอเคนี้เตรียมอันนี้หมูเรานะครับเริ่มที่เกลือนะครับสองด้านนะครับโอเคครับต่อจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยนะครับโอเคตบๆมันหน่อยสองด้านเวลาปรุงต้องปรุงสองด้านเสมอนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับแล้วก็โรสแมรี่ครับลงไปเลยหอมจริงๆตอนนี้ผมตั้งกระทะรอแล้วนะครับเป็นกระทะแบบกริลนะครับผมเผามันอยู่ให้ร้อนจัดไปเลยนะครับนี่ผมเอาโรสแมรี่ที่หั่นไว้ใช้ให้หมดมันจะมีกลิ่นหอมในตัวของมันเพราะว่าสเต็กหมูของเราเนี่ยนะครับเราจะหมักให้มันเข้าเนื้อด้วยตัวของมันนะครับตบเกลือนิดนึงพอเข้าในตัวของมันแล้วน้ำในเนื้อมันจะออกมาพอกริลแล้วมันจะฉ่ำอร่อยมากโอเคครับผมลงน้ำมันมะกอกท้ายทั่วหมูนะครับเพราะบนกระทะกริลเราจะไม่ได้ใส่น้ำมันมะกอกให้หมูมันมีน้ำมันในตัวของมันเพราะว่ากระทะมันร้อนจัดมากนะถ้าเราใส่น้ำมันมะกอกไปแป๊บเดียวน้ำมันมันก็จะไหม้แหละอันนี้เราเลยเอาน้ำมันมะกอกมาคลุกกับหมูแทนโอเคโอเคครับคุณผู้ชมหมูเรานะครับหมักทิ้งไว้ประมาณสัก 10-15 นาทีนะฮะให้มันเข้าเนื้อนิดนึงหรือว่าถ้าใจร้อนก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้กระทะผมร้อนจัดมากผมจะลงหมูละลงไปเลยโอเคให้ด้านลายของกระทะนะฮะให้กริลมาร์กมันสัมผัสกันผมปล่อยไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวระหว่างนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเตรียมเครื่องเคียงก่อนผมรีบไฟหน่อยนี่ก็เจตนานะครับปล่อยไปเลยเราจะกริลด้านละประมาณ4-5 นาทีนะครับให้มันได้รอยที่เรียกว่ากริลมาร์กนะฮะเป็นรอยสวยๆระหว่างนี้ผมตั้งกระทะนี้ละเดี๋ยวผมจะผัดเจ้ากะหล่ำดาวนะครับเครื่องเคียงของเรากะหล่ำดาวนี้เราผัดแบบฝรั่งครับเอาง่ายๆเกลือพริกไทยนะครับคุณผู้ชมอาจจะใส่น้ำมันมะกอกในการผัดหรือว่าใส่เกลือก็ได้ขอโทษครับหรือว่าเนยก็ได้นะฮะอันนี้หมูเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนผมขอเช็คนิดนึงโอเคไปได้สวยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเลยพยายามกดๆมันนะฮะ
ให้ด้านเนื้อมันสัมผัสกันกระทะมันร้อนจัดนะฮะแล้วมันอันนี้ของผมเป็นเทฟลอนด้วยมันก็จะไม่ติดแต่ระวังไหม้ด้วยต้องกะเวลาดีๆเพราะว่าหมูเราชิ้นค่อนข้างหนาโอเคเดี๋ยวผมมาผัดกะหล่ำดาวก่อนเลยละกันกะหล่ำดาวของผมตั้งน้ำมันต่อให้ร้อนผมใช้น้ำมันมะกอกดีกว่ามันจะได้ไปที่ทางเดียวกับหมูนะครับหรือผู้ชมจะใช้เนยก็ได้นะไม่ผิดกติกาตั้งมันแป๊บหนึ่งโอเคระหว่างนั้นก็เช็คหมูไปด้วยถ้าหมูนี่คือเราปล่อยไปแล้วครับมันมี2วิธีนะครับแล้วแต่เทคนิคคุณผู้ชมจะกริลให้มันสุกบนนี้ไปเลยก็ได้หรือว่าพอได้รอยที่แบบพอใจแล้ว2ด้านนะแล้วก็โยนเข้าเตาอบสักแป๊บหนึ่งมันก็จะโอเคซึ่งจริงๆวิธีของผมเนี่ยผมเล่นทางลัดผมจะใช้แบบนั้นโอเคคุณผู้ชมน้ำมันร้อนแล้วผมลงกะหล่ำดาวเลยมันมีน้ำอยู่ในผักนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมมันถึงซูซ่าขนาดนี้โอเคผมใช้ไฟแรงเราก็ผัดอย่างเร็วคล้ายๆคั่วมันนะผมลงเกลือแล้วก็พริกไทยครับผมให้มันเป็นรอยบราวน์นิดๆนะฮะคั่วไปเลยถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันสุกเร็วนะฮะโอเคฟ้าเลยหรี่ไฟหน่อยครับอ่ะทีนี้เรามาดูหมูเราโอเคหมูด้านนี้สีสวยแล้วผมกลับมาอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับคือมาร์คขึ้นสวยงามกำลังดีโอเคระหว่างนี้เราก็รออย่าลืมกระลำดาวโอเคกระลำดาวผมผักละปิดไฟโอเคครับสเต็กของเราได้แล้วผมเอาลงจานก่อนเลยโอเคโหสีสวยหอมกำลังน่าทานเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเช็คกะหล่ำดาวเครื่องเคียงโอเคกำลังดีเลยครับเสิร์ฟลงเลยช็อกโกแลตดาวนี่มันก็จะทำให้เราได้เคี้ยวด้วยนะครับได้อร่อยได้วิตามินโอเคจากนั้นผมเอาวอร์ดอปสลัดที่เตรียมไว้ลงมาเลยโอเคเวลากินเนื้อแล้วต้องกินผักด้วยครับเสิร์ฟคู่กันไปแต่งจานหน่อยโอเคผมเอาก้านโรสแมรี่เสียบลงไปมันยังขาดอะไรอยู่โอเคโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็กหมูเสิร์ฟกับวอร์ดอปสลัดกับกะหล่ำดาวครับผม